กล่อง EP 5แล้วนะคะของส่งมาสักพักใหญ่ๆเลยแหละคือแบบส่งมาเป็นเดือนแล้วแล้วแม่เพิ่งวางแกะสิ่งแรกที่จะแกะนะคะก็คือเพิ่งได้มาเลยเป็นชุดนอนนะคะแบรนด์นี้นะคะลาพันใส่เลยกางเกงด้วยมีกางเกงเมงเกงขาสั้นนะคะถ้าสบายมากของลูกมาพร้อมยางมัดผมโอ้ยน่ารักอ่ะเข้าเซตกับลูกด้วยมีชุดลูกด้วยอ่ะมี IG ด้วย IG นี้เลยต่อไปนะคะก็คือนี่ซึ่งแม่จอยสอบถามแล้วแม่ให้นมสามารถทานได้ตัวนี้เป็นอาเซอีเบอร์รี่สกัดเข้มข้นมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง 0% ไม่เติมน้ำตาลไม่มีน้ำตาลด้วยอ่ะรสชาติหวานๆอร่อยอร่อยมากนะคะคือมันไม่หวานมากมันแบบมันหวานๆหอมนิดนึงมีความเบอร์รี่นะคะแล้วก็คือชอบที่เขาเป็นแบบ 0% ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะแล้วก็แม่จอยชอบอาเซอีอยู่แล้วซูเปอร์ฟู้ดที่อร่อยมากๆนะคะใครสนใจก็ลองหามาลองชิมดูได้นะอร่อยต่อมานะคะน่ารักมากเลยอันนี้เป็น Little Man Selected กล่องคิ้วมากนะคะโอ้ผ้านะคะเป็นผ้าอ้อมเยื่อไผ่ขนาดใหญ่มากนะคะใช้ได้ทั้งแบบผ้าตัวลูกเป็นผ้าอ้อมผ้าชายเป็นชุดนี้ใช้ได้หมดเลยผ้าห่มให้ลูกก็ได้นะแบบผ้าห่มบางๆอะไรเงี้ยเวลาตอนกลางวันให้ลูกนอนผ้านิ่มมากว้ายวิ่งได้มาเป็นผ้าห่มนะคะที่สกรีนเป็นรูปน้องเจโอเลยชัดมากเดี๋ยวแม่จอยจะทิ้ง IG ร้านไว้ให้เนาะอันนี้แม่จอยก็ส่งรูปไปให้ทางร้านเขาสกรีนเป็นหน้าน้องนะคะต่อมานะคะอุ๊ยมีรูปแม่จอยด้วยมาพร้อมกับแบรนด์เนสึอะนะคะเนสึอะก็เป็นแบรนด์ของยูริอุคุรินะคะหลายๆคนน่าจะติดตามกันเนาะเพราะแม่จอยติดตามยูริตั้งแต่แม่จอยยังไม่เป็นบล็อกเกอร์อะแล้วก็ได้รู้จักกันนะคะนี่ส่งมาให้ลองนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลแบบใต้วงแขนจุดซ่อนเลนส์อะไรอย่างนี้ให้ขาวนะคะตัวนี้จะเป็นเคลียร์สกินเซรั่มนะคะมีข้างหลังให้ดูด้วยถ้าลูกแร้ข้อศอกเข่าหรือว่าแก้มจนนะคะตัวนี้เป็นสครับเดี๋ยวแม่จะลองสครับแม่อยากลองสครับมากเลยอ่ะเป็น brightening pink jelly สครับนะคะสครับได้หมดเลยน่ารักมากสครับได้ทุกส่วนด้วยนะคะปากก็ได้หน้าก็ได้ลูกแร้ก็ได้แก้มก้นก็ได้นะคะตัวนี้เห็นได้ยินว่าหลายคนบอกว่าดีมากตัวนี้เป็นเนสอะโทนอัพนะคะ deodorant stick นะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนาะโอเคไว้แม่จะลองแล้วก็จะมาบอกให้ฟังว่ามันดียังไงนะคะต่อมานะคะเป็นชุดคู่แม่ลูกนะคะจากแบรนด์ Happy Honey Baby แม่จอยเคยรีวิวไปแล้วนะล่าสุดเขามีคอลเลคชั่นใหม่ก็ส่งมาให้ด้วยเดี๋ยวจะใส่คู่แม่ลูกแล้วก็ถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวแอบแกะก่อนแม่จอยขอบคุณสำหรับรีวิวสวยๆนะคะอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะคือชุดสวยจริงแม่จอยก็รีวิวให้นะคนถามเยอะด้วยแหละประเด็นใส่ปุ๊บคนถามเยอะมากชุดน้องน่ารักมากเลยเป็นชุดที่แบบชุดคู่แม่ลูกอ่ะร้านนี้เขาจะเป็นชุดคู่แม่ลูกที่แบบน่ารักคิ้วมากคุณแม่แล้วก็ลูกสาวไปตำได้นะคะต่อมาอันนี้จะเป็นของ Little Tree Baby นะคะส่งอะไรมาให้เจย่ามีชื่อเจย่าด้วยผ้ากันน้ำลายนะคะมีหลายลายมากดูมากน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ Welcome Baby เจย่านี่แม่ตอยชอบอันนี้คือเขามีปกด้วยอ่ะน่ารักอ่ะอันนี้เป็นของแม่และ Earring Ever นะคะเป็นตังหูน่ารักน่ารักราคาเบาๆมีทั้งแบบหนีบแล้วก็แบบเจาะมาแกะกันดูคนราคาเบาๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวแม่จะแอบไปดูให้นะคะว่าราคาคู่หนึ่งประมาณเท่าไหร่นี่ตังหูน่ารักอันนี้ใส่ไปทะเลไหมเคผ่านไปเป็นชุดคุณแม่นะคะสีสันโอ้โหนี่เป็นชุดแบบข้างเดียวหรอเก๋มากมีผูกข้างหลังด้วยมีผ้าดีมากเลยอ่ะลายก็สวยมากวิ่งอันนี้น่ารักแม่เป็นคนที่ชอบสีชมพูกับสีเหลืองมากๆนะคะแล้วก็มาเจอชุดที่แบบหลายคนที่เห็นว่าแม่จอยปั๊มนมนะคะก็จะถามว่าแม่จอยปั๊มยังไงใส่ชุดยังไงเป็นซิปเวลาที่เราจะปั๊มนมเราก็รูดซิปลงแล้วก็
ดึงลงอะเป็นชุดคลุมท้องก็ได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาแบบปล่อยๆสบายๆผ้านิ่มด้วยต่อกันที่ Queen Cows นะคะอันนี้เป็นร้านทุกคนคือว่าจะบอกว่าเขาแพ็คมาดีมากเลยอะคือเขามาเป็นแนวแบบกล่องของขวัญเลยอะมีริบบิ้นด้วยแต่แม่จอยแกะออกแล้วนะคะและข้างในก็คือเนี่ยเขาแพ็คมาดีมากเลยนะคะเอามีเปิดอย่างนี้อีกอะวิดูดีจังมีอีกมีสองอีกมีอีกสองชุดแม่ชุดสวยมากผ้าดีมากอันนี้ผ้าดีมากแบบไม่รู้จะบอกว่าดียังไงคือเป็นผ้าแบบแนวแบบผ้าเย็นๆนะคะแบบใส่สบายอ่ะชอบตั้งแต่การแพ็คนะคะคือแพ็คมันดีมากเป็นชุดคุณแม่นะคะมีแบบให้นมได้ชุดนี้นะคะก็เป็นกระดุมข้างหน้าอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดให้นมได้ง่ายนะคะชุดนี้ก็ให้นมง่ายเหมือนกันมีแบบแหวกให้นมได้นี่ตรงนี้ชุดนี้ก็สวยอุ้ยชุดนี้เก๋มากแล้วก็มีชุดเด็กด้วยนะคะมีชุดพี่เจโอชุดพี่เจโอก็น่ารักนี่เป็นเซตนะคะนี่เป็นเซตพี่เจโอส่งมานานมากแล้วแหละแต่แม่ก็เพิ่งว่างเนาะอ่ะมาเปิดดูรองเท้าค่ะมีความน่ารักและความสวยมากใส่แล้วแบบต้องขับผิวแน่นอนดูสินี่ข้างในนุ่มมากหนังเขายืดๆนะคะคือใส่แล้วไม่เจ็บเนี่ยและสีสวยมากเข้ากับหน้าไม่ใช่เข้ากับสีผิวมากสีแดงแบบนี้คือใส่แล้วขับผิวมากๆเลยนะคะ IG อยู่นี่เลย Walking D นะคะรู้สึกว่าคลิปนี้จะเป็นเสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่เนาะเขามีอีกแบรนด์นึงค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์พิมอนแบรนด์ว้าวคุยแม่นึกว่าเป็นชุดแม่คือแม่เห็นลายแบบน่ารักมากเลยแม่ก็นึกว่าเป็นชุดแม่อยากได้อ่ะแต่เป็นชุดน้องเจย่านะคะชุดเขาแบบมีความอลังการเจ้าหญิงมากเลยแต่แม่แอบอยากได้อ่ะอยากได้แบบมีตัดเป็นไซส์ผู้ใหญ่ไหมคะสวยมากอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยจาก Baby Gift นี่เลยจาก Baby Gift นะคะมาเป็นแบบชุดรับประทานอาหารนะคะ Baby Food เป็นถาดอาหารสแตนเลส5หลุมเลยฟู้ดจาร์ก็จะเป็นแบบนี้ไว้ใส่อาหารเด็กน้อยนี่เลยเป็นพลาสติกแข็งนะคะสามารถทนความเย็นแล้วก็ทนความร้อนได้ได้ตั้งแต่-20องศาถึง110องศาเลยรู้สึกจะเข้าไมโครเวฟได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีสัญลักษณ์เนี่ยมีสัญลักษณ์ไมโครเวฟอยู่นะคะนอกจากนี้ก็มีเป็นช้อนด้วยนี่เป็นช้อนนะคะเป็นช้อนซิลิโคนแบบนี้เลยสองอันนี้จะมีความแข็งหน่อยฟู้ดจาร์นะคะก็มีเป็นสแตนเลสด้วยเก็บอุณหภูมิได้แน่ๆไว้ใส่ซุปให้น้องนะโอเคตอนนี้นะคะก็แกะหมดเรียบร้อยนะคะสำหรับ EP 5ก็ไว้เจอกัน EP 6เนาะส่วนเสื้อผ้าเดี๋ยวแม่จะทยอยใส่แล้วก็ถ่ายให้ดูว่าสวยขนาดไหนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย